ไม่ได้ทีนี้บุญนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราปรารถนาต้องการความปรารถนาความต้องการก็ต้องอาศัยการสร้างทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาประมาทสร้างบารมีให้กับตัวเองเมื่อเรามีบารมีแล้วบารมีก็นำความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับเราทานบารมีคือการเสียสละแบ่งปันบริจาคสละออกไปสละความโลภสละความตระหนี่สละความเสียดายที่พระองค์ตรัสว่าผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยนั้นเขาให้มาก่อนให้วัตถุให้สิ่งของเรียกว่าให้ทุกอย่างการให้นั้นทำให้เกิดผลผลก็คือการมาเกิดแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์บางคนก็มีข้าทาสบริวารมาคอยรับใช้เพราะอะไรเพราะเคยให้ไว้เคยบริจาคไว้แต่ไม่ได้บริจาคคนเดียวชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักร่วมยันทอดกฐินทอดปลาป่าสร้างศาลาสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆคือไม่ได้ทำคนเดียวชวนเขาทำนั่นแหละคือผู้ที่มีบริวารคนไหนทำคนเดียวก็ไม่มีบริวารอยู่คนเดียวรวยก็รวยคนเดียวไม่มีบริวารมารับใช้และทำอยู่คนเดียวคนที่ก็มีบริวารเพราะก็ชักชวนอย่างนางวิสาขานางบิณฑิกะเป็นแบบอย่างนางวิสาขามีบริวารเป็นพันคนทำอะไรก็นางก็ชักโจงอย่างไปวัดวันโกนวันพระวันโกนนางก็ให้เตรียมตัวหยุดการหยุดงานข้าทาสบริวารเตรียมตัวที่จะไปวัดเอาข้าวเอาของเอาข้าวเอาน้ำเตรียมสัมภาระที่จะไปถือศีลอุโบสถในวันพระนางชวนบริวารเกณฑ์บริวารไปหมดไปถือศีลเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดไม่ละเว้นให้ไปทำความดีกันจึงอยู่กับนางได้คนที่ไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่กับนางไม่ได้เพราะนางเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นพระโสดาบันเข้าถึงธรรมแล้วมีธรรมเป็นเครื่องอยู่นางก็ชักจูงบริวารของนางทุกคนร่วมกันบริจาคทรัพย์นางทำอะไรนางก็เป่าประกาศให้คนมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบารมีนางจึงมีบริวารมากแต่นางก็ไม่ได้ถือว่านางเป็นเจ้านายถือว่าเป็นเสมือนญาติพี่น้องกันหมดคนที่มาอยู่กับนางเหมือนกับญาติพี่น้องเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานนางไม่เคยคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนรับใช้และจิตใจของนางสูงมีคุณธรรมจึงไม่คิดที่จะไปกดขี่ข่มเหงหรือไปรังแกกับผู้ใดมีแต่ความเมตตามีแต่ความรักนางจึงมีบริวารมากมีทรัพย์มากเป็นลูกเศรษฐีนะฉะนั้นอันนี้ก็อานิสงส์จากการที่นางเคยปรารถนาต้องการจะเป็นมหาอุบาสิกาในสมัยก่อนๆครั้งพุทธทศกาลนั้นนางเคยเห็นคนเขาทำความดีแล้วมีบริวารมากมีคนรวมด้วยช่วยกันนางก็ปรารถนาแล้วก็สร้างบารมีมาจนสำเร็จไม่ใช่ทำครั้งเดียวบารมีเนี่ยต้องสร้างจนกว่าจะสำเร็จจะเต็มบารมีจะเต็มมันก็เรามาให้ทานเนี่ยให้แค่วันเดียวไม่สำเร็จต้องให้ทุกวันทานก็มีหลายระดับตั้งแต่วัตถุทานเบื้องต้นให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยูกยารักษาโรคเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเรียกว่าปัจจัย4อันนี้เป็นวัตถุทานเป็นเพียงวัตถุก็มีอานิสงส์ในระดับหนึ่งแต่ที่เหนือไปกว่านั้นเหนือว่ากว่าวัตถุทานก็คืออภัยทาน
อภัยทานคือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ถือว่ามีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานให้แล้วมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายกันก็ยังมีความสุขสุขจากการให้ทานสุขจากการให้อภัยทานแล้วที่เหนือไปกว่านั้นคือให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานังสัพพทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมันที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้อะไรให้สติให้ปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยให้แล้วชนะการให้ทั้งปวงให้คนมีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีคือทำความดีนั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถทำให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นจากการให้การให้ทานก็ทำให้เกิดความสุขเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันเราต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละถ้าเราไม่ให้กันก็อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้เห็นไหมที่เด็กเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงนะ13คนมีพวกมาขอยื่นมือมาช่วยเหลือนี่ทั่วโลกคนที่มีความรู้ความสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเหล่านั้นมีเมตตามีความรักความรักอันนี้ไม่ใช่รักเฉพาะครอบครัวของตัวเองรักคนทั้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้รักคนทั้งโลกเมตตาคนทั้งโลกไม่ใช่เมตตาเฉพาะพวกของเราถ้าไม่ใช่พวกเราเราก็ไม่เมตตาไม่ใช่อย่างนั้นเมตตาไม่มีฝักไม่มีฝ่ายไม่มีชั้นไม่มีวรรณะอย่างกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตตามปองร้ายพระองค์มาตลอดหลายภพหลายชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ก็พยายามหาทางที่จะเอาชีวิตพระพุทธเจ้ากินกองหินลงมาจากภูเขาคิจกูฏเอาเหล้าไปกรอกช้างกำลังตกมันให้ทำร้ายพระพุทธองค์จ้างนายกำมังธนูไปยิงแต่ไม่สำเร็จด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมามาก30ทัศสี่อสงไขยกำไรแสนกับคำว่าพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายศาสตราอาวุธสัตว์ร้ายต่างๆไม่สามารถทำอันตรายได้ด้วยบารมีที่พระองค์สร้างสมอบรมบารมีจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่เกิดภัยอันตรายต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่มีใครมาทำอันตรายได้และพระเทวทัตก็ไม่หยุดในการทำร้ายพระองค์จนในที่สุดก็ถูกธรณีสูบครั้งสุดท้ายที่ไปขอคำนึกได้นึกได้ว่าเราได้ทำกรรมแก่พระพุทธเจ้าจะไปขอเข้ามาตั้งใจวาระสุดท้ายของชีวิตเจ็บป่วยชีวิตรู้แล้วว่าตัวเองไม่รอดแน่สำนึกได้ก็ให้พระภิกษุหามนั่งแคร่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะไปขอเข้ามาสิ่งได้ทำไว้ได้ทำร้ายจนนิ้วเท้านี้พ่อพระโรหิตตอนสมัยกิ้งหินจะเก่าคิดจะกูดสะเก็ดหินมันไปโดนเท้าของพระพุทธเจ้านิ้วเท้านิ้วพระบาทพ่อโรหิตเป็นกรรมมันใหญ่หลวงพระเทวทัตก็นึกได้บั้นปลายของชีวิตตัวเองก็เก็บกรอดกระแอดได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำแก่พระองค์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ก็ทรยศหักหลังตั้งตนเป็นใหญ่ไม่สามารถทำได้จะตั้งตนเป็นพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งจะสร้าง
ตนเองมาให้เด่นเหมือนพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะทำได้ผลสุดท้ายก็สำนึกได้ก็จะไปขอขมาพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระภิกษุที่อยู่ด้วยกันหามไปเดินไม่ไหวแล้วก็หามไปจะไปขอขมาพระภิกษุที่อยู่ที่วัดเขตวันก็บอกพระพุทธองค์ขณะนี้พระเทวทัตได้เดินทางมาเพื่อจะมากราบขอขมาพระองค์พระเจ้าบอกไม่สามารถจะทำได้พระเทวทัตไม่มีบุญบารมีที่จะมาขอขมาแกเราพระภิกษุก็บอกเนี่ยกำลังเดินทางมาแล้วมีคนหามมาพระเจ้าก็ตรัสเป็นครั้งที่สองว่าพระเทวทัตไม่สามารถจะทำได้แต่พระอนนท์ก็ยังไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้หรอกครั้งนี้เดินทางมาถึงหน้าวัดแล้วใกล้จะถึงแล้วพระเจ้าก็ไม่ตัดอะไรทรงนิ่งพอมาถึงหน้าประตูวัดก็สั่งให้คนหามนั้นเอาแคร่ลงแล้วตัวเองก็หย่อนเท้าลงพื้นก็แยกสูบพระเทวทัตลงไปธรณีสูบลงไปค่อยๆสูบลงไปพระเทวทัตก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้ากราบขอเข้ามาได้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานตรงนั้นว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินในตถาคตให้ขอเข้ามาโอโหสิกรรมอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมแล้วตัวเองตั้งปรารถนาว่าจะมาสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาตรัสรู้เหมือนกันในอนาคตข้างหน้าแต่อีกนานเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ปรารถนาไว้พระพุทธองค์ก็รับรู้รับทราบแต่ไม่ได้ออกมาพระองค์สามารถรู้ได้หมดว่าพระเทวทัตไม่สามารถเข้ามาได้เข้ามาหาพระองค์ได้ด้วยกรรมที่พระเทวทัตได้ทำอันหนักหนาสาหัสแม้พระองค์จะไม่ถือโทษถือโกรธก็ตามแต่เป็นบุพกรรมกรรมที่พระเทวทัตได้ทำเอาไว้ก็ถูกธรณีโศกดิ่งหายลงไปตกในอเวจีมหานรกนรกขมที่ลึกที่สุดในบรรดานรกทั้งหมดเพราะได้ทำกรรมแก่พระพุทธเจ้าไว้ก็ทำส่งให้แตกกันด้วยเป็นอนันตริยกรรมด้วยเป็นกรรมที่ไม่สามารถที่จะชดใช้ได้ต้องไปรับกรรมอย่างเดียวนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระเทวทัตก็ไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็โดนธรณีสูบไปสู่อเวจีมหานรกซะก่อนอันนี้เป็นกรรมที่พระเทวทัตได้สร้างแก่พระเจ้าไม่ใช่ชาตินี้แต่สร้างมาหลายชาติแล้วชาติสุดท้ายไม่สำเร็จนี่แหละเขาเรียกว่าอาฆาตพยาบาทคนไหนที่ชอบอาฆาตชอบพยาบาทชอบจองเวรผลสุดท้ายก็ตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยสักชาติเดียวพระเทวทัตก็เหมือนกันที่จริงเป็นเพื่อนกันในสมัยหนึ่งเป็นเพื่อนกับพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าเดินทางไปค้าขายด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่พระเทวทัตนี่ใจร้อนพุทธเจ้านี่ใจเย็นต่างกันโดยสุดขั้วเป็นเพื่อนกันก็ไปค้าขายพระเทวทัตก็ใจร้อนที่ไปหลอกเขาว่านี่ของดีนั่นน่ะของไม่ดีนะแต่พุทธเจ้านี่เป็นคนซื่อตรงบอกอันไหนไม่ดีก็บอกนะอันนี้ไม่ดีราคาเท่าไหร่ก็ไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบบางอย่างเขาบอกว่าอันนี้เป็นของไม่ดีไม่ควรซื้อหรอกซื้อไปก็ราคาถูกๆเอาไปใช้ไม่นานมันก็พังก็บอกแก่คนซื้อไว้คนซื้อก็เข้าใจว่าเออคนนี้ไม่โกหกก็ช่วยกันซื้อคนนี้ซื้อสัตย์ดีก็ช่วยกันซื้อผลสุดท้ายก็ขายของหมดก่อนของเอาไปเท่าไหร่ก็ขายหมดพระเทวทัตขายไม่หมดไปหลอกเขาอันนี้ดีอันนั้นดีพอเขาไปใช้แล้วมันไม่ดีคนหลอกลวงคนไม่มีสัจจะคนโกหกมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วโยมผลสุดท้ายกว่าเป็นเพื่อนกันก็หมดพอการไปค้าขายนั่นแหละคนหนึ่งขายดีคนหนึ่งขายไม่ดี
คนหนึ่งมีความซื่อสัตย์คนก็เมตตาสงสารอีกคนหนึ่งชอบเอาเปรียบคนก็ไม่ซื้อไอ้คนนี้มันชอบเอาเปรียบมันเป็นจริงที่เป็นที่มาของการโกรธกันเกลียดกันเพราะไปค้าขายแล้วขายไม่ได้เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเจตนาไม่เหมือนกันผลสุดท้ายก็มีอยู่บ้านหนึ่งพระเทวทัตไปก่อนไปถึงหมู่บ้านนี้ก็เจอยายคนหนึ่งมีหลานพอเห็นของเล่นที่พระเทวทัตเอามาขายก็อยากจะได้ให้หลานแต่ไม่มีตังค์แต่มีถาดทองคำอยู่ใบหนึ่งเป็นของต้นตระกูลเลยถาดใบใหญ่มากันแหละเป็นทองคำล้วนๆแต่เก็บไว้นานแล้วมันมีอยากใยมีอะไรมีฝุ่นอะไรจับหนาหมดก็บอกฉันไม่มีอะไรแล้วมีถาดทองคำใบหนึ่งจะแลกกับของให้หลานให้หลานอยากได้ของเทวทัตในสมัยนั้นเป็นพ่อค้าก็มาก่อนเอาถาดมาดูแล้วเอาเข็มกรีดทดสอบดูว่าทองนี้เป็นทองจริงหรือเปล่าพอกรีดพับรู้เลยว่าทองนี้เป็นทองบริสุทธิ์ 100% เป็นทองแท้ทองคำแท้เกือบ 100% มันขาดอยู่นิดหน่อยแต่โกหกอยากจะได้ถาดใบนั้นก็โกหกยายว่าถาดของยายไม่มีราคาเลยทองคำเก๊จะแลกของของฉันเนี่ยก็แลกได้นิดเดียวนะถ้าจะเอาก็แลกได้นิดเดียวยายก็บอกของฉันนี่ของแท้ดีมันตกมาจากต้นตระกูลก็เลยไม่ขายแลกกับของได้นิดเดียวก็เลยไม่เอาหลานก็ร้องอยากได้ของยายก็ไม่ขายเพราะว่ารู้ว่าถาดนี้เป็นถาดทองคำแต่พระเทวทัตบอกไม่ใช่เป็นของปลอมพระเทวทัตก็ไปคิดว่าเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยจะมาเอาให้ได้ถาดใบนี้มีราคาสูงพอพระเทวทัตไปไม่นานพุทธเจ้าก็เดินทางมาเป็นพ่อค้าก็เดินทางมาขายของที่หมู่บ้านนั้นหลานของยายก็ร้องจะเอาของอีกยายก็ทำเหมือนเดิมบอกเอาถาดมาบอกไม่มีเงินก็อยากจะได้ของพระเจ้าในสมัยนั้นเป็นพ่อค้าเป็นเพื่อนพระเทวทัตแต่มาทีหลังก็เป็นคนซื่อตรงเอาเข็มกรีดปั๊บรู้เลยว่าทองนี้เป็นทองคำแท้ 100% ขาดอยู่นิดหน่อยก็บอกยายถาดของยายเนี่ยมันเป็นทองคำนะมันเทียบกับราคาที่ของที่ข้าพเจ้าเอามาไม่ได้เลยถ้าแลกกันเนี้ยมันไม่คุ้มกันหรอกถาดของยายเนี่ยมันมีราคามากมันตีราคาไม่ได้ของข้าพเจ้าที่เอามาทั้งหมดเนี่ยมันราคานิดเดียวมันแลกกันไม่ได้ยายอย่าแลกเลยโอ้ยายนี่ดีใจมากเจอคนเรียกว่าคนจริงใจไม่โกหกไม่หลอกลวงก็เลยอยากกันนั้นเลยเอาถาดให้ไปเลยขอของให้หลานให้หายร้องเท่านั้นแหละอย่ายกให้เลยเพราะหนุ่มนี่เป็นคนที่ใจดีจิตใจดีจิตใจสะอาดไม่โกหกไม่หลอกลวงยายให้ไปเลยถาดทองคำเนี้ยพระเทวเอ้ยพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นเป็นพ่อค้าก็โอ้ดีใจก็เอาของให้ยายหมดเลยเอากลับแล้วไม่ปล่อยขายแล้วของได้ถาดใบเดียวนี่พอเลยก็รีบเดินทางออกจากที่นั้นก็ยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้นี่มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งมาขอซื้อมาบอกว่าถาดใบนี้เป็นของปลอมพระเจ้าก็รู้เลยว่าเป็นพระเทวทัตเพื่อนกันนั่นเองมาหลอกยายพอรู้อย่างนี้ก็รีบเลยพอได้ของก็รีบออกจากที่นั่นรีบหันหลังกลับพระเทวทัตก็ไปขายของก็ขายไม่หมดหรอกรีบขายจะมาเอาถาดจะมาโกหกยายตะล่อมเอาให้ได้ถาดใบนี้มันมีราคาแพงกลัวคนอื่นจะมาเอาไปผลสุดท้ายรีบกลับขายของไม่หมดเป็นห่วงถาดอยากจะได้ถาดทองคำแล้วกลับมาถามยายยายบอกเอ้ยเราให้พอหนุ่มคนนั้นไปแล้ว
ราเป็นคนซื่อแกนี่เป็นคนโกหกว่าถาดของฉันไม่มีราคาพอหนุ่มคนนั้นบอกถาดใบนี้ตีราคาไม่ได้เลยมันสูงมากให้ไปแล้วให้พนมนั้นไปแล้วพระเทวทัตก็เสียใจอย่างมากนึกว่าเพื่อนหักหลังแล้วมาค้าขายด้วยกันแต่กลับหักหลังเราตัวเองไม่พอใจอยู่แล้วก็เลยรีบตามไปจะไปให้ทันจะได้ชิงถาดทองคำนั้นกะจะไปช่วงชิงเอาเลยใช้กำลังไปกลับมาถึงแม่น้ำมันมีแม่น้ำหมู่บ้านข้ามหมู่บ้านแม่น้ำมันขึ้นพอดีมันข้ามไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าข้ามไปก่อนที่น้ำจะขึ้นพระเจ้าข้ามไปฝั่งโน้นละแม่น้ำนั้นใหญ่มากพอสมควรพระเทวทัตก็ไปไม่ได้ก็เลยกระอักก็เรียกว่ากระอักเลือดเสียใจก็กำทรายที่ชายน้ำนั่นแหละชายแม่น้ำเป็นหาดทรายก็กำทรายขึ้นมาสองกำในกำมือแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะจองเวรเพื่อนของเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับเมล็ดทรายชาติภพนี้เท่ากับเมล็ดทรายในมือของเราคิดดูว่าทรายในกำมือสองกำนั้นนะมันถ้าคิดเมล็ดหนึ่งชาติหนึ่งอ่ะมันจะนานแค่ไหนการจองเวรของพระเทวทัตนั้นจองเวรยาวนานมากแล้วก็อักเลือดสิ้นลมหายใจตายตรงนั้นก็เกิดทุกชาติก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าทุกชาติจนชาติสุดท้ายคือชาติปัจจุบันเนี่ยแม้จะสำนึกได้ก็สายแล้วยอมเนี่ยการจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดยอมงั้นก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองทำมาไว้งั้นการให้อภัยเนี่ยถ้าเราให้ได้ทุกคนก็มีความสุขเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขในครอบครัวเราในสังคมเราในโลกใบนี้ของเราถ้าทุกคนให้อภัยก็มีความสุขหมดงั้นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนการให้ทานให้อภัยทานให้ทำเป็นทานเนี่ยเป็นการให้ความสุขแก่ทุกคนให้ทุกคนมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นทำไมเราไม่ให้กันนะเราเป็นชาวพุทธเราควรจะให้กันโดยเฉพาะการให้อภัยเนี่ยสังคมทุกวันนี้แค่พูดจาคำสองคำแค่มองหน้ากันก็โกรธกันแล้วตามไปฆ่ากันก็มีเป็นข่าวบ่อยครั้งมองหน้ากันแล้วคอมเมนต์กันก็ตามไปหาเรื่องกันแค่มองหน้ายังไม่ทันพูดเลยโยแค่สายตาที่มันพยาบาทสายตาที่มันไม่พอใจมันสื่อออกมาปั๊บมันก็รู้ทันทีว่าคนนี้แสดงกิริยาที่ไม่พอใจแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวตามไปฆ่ากันตามไปทำร้ายกันเอาชีวิตกันผลมาจากอะไรไม่มีเมตตาไม่คิดให้อภัยเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยแค่มองตากันก็เกิดคอมเมนต์กันแล้วเกิดความไม่พอใจกันแล้วนี่แหละเพราะเราไม่มีอภัยทานเมื่อไม่มีอภัยทานมันจึงเกิดความเกลียดความโกรธความชิงชังความริษยาความอาฆาตความพยาบาทมีตัวอย่างมาแล้วมากมายดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเป็นผู้ให้อภัยเนี่ยเพราะเราอยู่ในสังคมของชาวพุทธเนี่ยหลักของพุทธศาสนาเราไม่เคยนำไปใช้ในชีวิตของเราเลยมันจึงไม่มีความสุขเกิดขึ้นนะทานนำมาซึ่งความสุขเราก็ไม่สามารถจะทำความสุขนั้นให้เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่มีอภัยทานบางคนมีแต่วัตถุทานอย่างเดียวให้แต่ข้าวของแต่ไม่มีอภัยใครว่าก็โกรธไม่ชอบใครใครก็พยาบาทมันอยู่ในใจของบุคคลนั้นเราร้อนเราพยาบาทเราโมโหใครเราโกรธใครเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ไอ้คนที่เราโกรธบางทีเขาไม่รู้ได้ซ้ำไปเ
ขาไม่เป็นทุกข์กับเราแต่เราทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เพราะความโกรธมันเผาไหม้ใจของเราอยู่มันไม่เคยมีความสุขเลยนั่งก็ไม่เคยมีความสุขคิดว่าทำไงจะไปทำร้ายเขาทำไงจะไปแก้แค้นเขาทำยังไงจะไปทำให้เขาเดือดร้อนไอ้ความคิดดวงนี้แหละมันทำให้ใจของเราเดือดร้อนทำให้ใจของเราขุ่นมัวมันเผาไหม้ใจตัวเองอยู่โดยที่เราไม่รู้เลยนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ให้อภัยเมื่อเรามีทานแล้วเราก็ต้องมีศีลศีลนี่สำคัญเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อทินนาห้ามลักทรัพย์ของที่เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตเขารู้ไม่ทันไม่ได้โดยเลยเอาด้วยกลเอาด้วยมนเอาด้วยคาถาไม่ใช่บางทีเราเรียนมามากกว่าเรารู้มากกว่าเราก็หาวิธีเอาของเขามาคอร์รัปชันโกงเขามาไปเบียดบังเขามาโดยที่เจ้าของเขารู้ไม่ทันเรานี่อทินนาทั้งหมดเลยโยมต้องไม่เบียดเบียนไม่ลักไม่ขโมยไม่ช่อไม่โกงไม่คอร์รัปชันแม่ของคนอื่นมาเป็นของส่วนตัวเหมือนของเราแหละเราไม่อยากให้ใครเขาก็ไม่อยากให้เราถ้าเขาไม่เต็มใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีคุณธรรมมีศีลข้อนี้เราก็ไม่เบียดเบียนกันไม่มีโจรไม่มีขโมยฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นไม่มีของไม่สูญหายบ้านเมืองไม่ต้องมีกุญแจก็ได้ไม่ต้องมีตำรวจก็ได้ไม่มีโจรไม่มีขโมยเนี่ยมันดีไหมดีแต่เราไม่ทำมันมีข้อดีแต่เราไม่ทำเลยโจรขโมยมันจึงเต็มหมดเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านล็อกตั้ง 3-4 ชั้นนะพอจอกจากบ้านได้ล็อกไม่รู้กี่ล็อกดับเบิลล็อกมันยาวไม่อยู่เลยมันไปลงทางหลังคามันลือกระเบื้องหลังคาลงมาย่อนตัวลงมามันเข้าทางประตูไม่ได้มันฉลาดนะโจรนี่มันฉลาดจะฉลาดแบบโจรเดี๋ยวฉลาดทำความชั่วไม่ใช่ฉลาดทำความดีอย่างนี้ไม่ถือว่าฉลาดการเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นให้มีคู่ครองผัวเดียวเมียเดียวเรียกว่ามีใจเดียวไม่เป็นคนหลายใจบุตรธิดาก็เหมือนกันที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมอนุญาตยกให้ก็จึงมีพิธีการสู่ขอแต่งงานก็เพราะความยินยอมกันทั้งสองฝ่ายพ่อแม่อนุญาตยกให้ยินยอมยกให้นี่เป็นประเพณีนี่อยู่ในศีลข้อที่3มุสาห้ามพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระศีลข้อที่4อยู่ในมุสาคำหยาบก็ไม่ได้ส่อเสียดก็ไม่ได้เพ้อเจ้อก็ไม่ได้นินทาเขาก็ไม่ได้ให้ร้ายเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เห็นไหมพูดแล้วต้องมีประโยชน์มีสาระมีแก่นสารแต่พวกเราชาวพุทธเราไม่ได้นำไปใช้แทบจะไม่มีเลยพูดกันก็คำหยาบไอ้อีมึงกูไม่มีคำสุภาพเลยน้อยคนที่จะใช้คำสุภาพพอคุ้นเคยกันก็แล้วใช้คำไม่สุภาพบางคนมีขึ้นต้นด้วยชื่อสัตว์ด้วยซ้ำไปไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นมีตลอดเวลามันไม่มีเลยโยมมันไม่มีศีลข้อที่4เลยน่าเป็นห่วงศีลข้อที่5นี่ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเหล้าเบียร์ยาอียาไอยาเลิบยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้สติเราฟั่นเฟือนหลงไหลลืมตัวลืมตนมันจัดอยู่ในประเภทศีลข้อ5ทั้งหมดแต่พวกเราก็
นิยมชมชอบไปเสพไปดื่มไปกินมีทุกคนทุกแห่งขายดิบขายดีขึ้นภาษีเท่าไหร่ก็ขายหมดเท่านั้นรัฐบาลก็พยายามขึ้นภาษีเพื่อจะเอามาใช้คนก็โอ้รณรงค์กันเนี่ยไกลแล้วงดเหล้าเข้าพรรษายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุโยมห้ามเท่าไรก็เหมือนนะไม่ฟังเลยโยมน่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาของผู้มีปัญญามีศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาทำไม่ได้โยมให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ฉะนั้นเขาไม่ได้มีข้อบังคับว่าคนพุทธจะต้องสมาทานศีลห้าต้องให้ทานต้องเข้าวัดไม่เหมือนศาสนาอื่นเขาบังคับไกลๆอย่างบางศาสนานี่เขาบังคับยกตัวอย่างศาสนาของอิสลามนะโยมเขาละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาของเรายังไงมีไหมโยมใครไม่ไหว้ก็ได้ใครไม่กราบก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเลยสวดมนต์ภาวนาใครจะถือศีลหรือไม่ถือก็ไม่ได้ว่าใครจะให้ทานก็ไม่ว่าไม่ให้ก็ไม่ว่าศาสนาพุทธไม่ได้ว่าเลยแต่ชี้แจงให้เห็นว่าถ้าทำไปแล้วผลดีคืออะไรถ้าไม่ทำแล้วผลเสียมันคืออะไรให้เหตุให้ผลแต่ทีนี้ว่าชาวพุทธเราไม่ค่อยมีเหตุผลคนไม่มีเหตุผลก็คนที่ขาดสติขาดปัญญาสติปัญญาทำให้มีเหตุผลหาเหตุหาผลว่าผลที่จะได้รับจากการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามันคืออะไรและผลของการที่เราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาคืออะไรคนต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาจึงจะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนไม่เคยบังคับใครแต่ถ้ามีคนนั้นมีศรัทธามีสติมีปัญญาก็บังคับตัวเองต้องรู้จักบังคับตัวเองว่าเราจะไม่ผิดศีลเราจะไม่ผิดธรรมนั้นคนเราทุกวันนี้คำว่าศีลธรรมมันห่างไกลมากแต่ต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการได้บุญมาวัดเนี่ยอยากจะได้บุญมากๆแต่เวลาก็ให้ทำบุญมากๆไม่เอาบุญมากคืออะไรคือทำสมาธิสวดมนต์ภาวนานั่นเองสวดมนต์เสร็จก็ภาวนาทำสมาธิทำไมต้องทำสมาธิเพราะสมาธิทำให้ใจมันมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่วุ่นวายใจมันสงบแล้วมันไม่วุ่นวายใครจะมาชวนไปทำอะไรก็ไม่ไปชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปชวนไปช้อปปิ้งก็ไม่ไปชวนไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปกินไปดื่มก็ไม่ไปใจมันมั่นคงมั่นคงอยู่กับการภาวนาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควรทำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมสมาธินี่เป็นของดีคนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมคนที่เข้าถึงธรรมได้จริงๆต้องนั่งสมาธิแต่สมาธินี่ทำได้หลายแบบหลายรูปแบบนั่งหนึ่งเป็นอริยบทหนึ่งเท่านั้นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะอ่านจะเรียนจะเขียนจะทำอะไรก็ทำได้หมดเลยสมาธิเนี่ยทำยังไงเขาเอาจิตเราจดจ่อกับสิ่งนั้นเราเดินก็อยู่การเดินนั่งก็อยู่การนั่งนอนก็อยู่การนอนกินก็อยู่การกินเขียนก็อยู่การเขียนอ่านก็อยู่การอ่านเท่านี้เองคือเอาจิตไว้กับกายปัจจุบันนะไม่ให้จิตมันออกนอกกายเอาปัจจุบันเป็นหลักเหมือนเราฟังธรรมอยู่กับนั้นนี้จิตกายเรานั่งอยู่จิตเราก็อยู่กับการนั่งไม่ออกไปข้างนอกเท่านี้เองเวลาเราทำงานก็ให้จิตมันอยู่กับสิ่งนั้นอ่านก็ให้อยู่การอ่านเขียนก็อยู่การเขียนทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้น
เอาปัจจุบันเป็นหลักนี่เขาเรียกฝึกสมาธิบางคนเข้าใจว่าฝึกสมาธิต้องมานั่งหลับตาที่หลับตาในเพื่อให้เราสำรวมเพราะถ้าเราลืมตาแล้วมันอดคิดไม่ได้เราเห็นรูปมันอดนึกไม่ได้รูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีมันจิตมันปรุงแต่งเขาให้เราหลับตาไว้ก่อนหลับตานอกลืมตาในทำใจให้สงบฝึกจิตให้สงบก่อนพอเราหลับตาสงบต่อไปเราก็หัดลืมตาให้มันสงบค่อยๆลืมเห็นอะไรแล้วมันก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเราค่อยๆฝึกไปต่อไปก็ฝึกยืนฝึกเดินฝึกทำงานฝึกให้เรามีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นนี่เป็นการฝึกแต่การนั่งเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจได้ง่ายมันทำได้ง่ายเมื่อทำแล้วก็ไปฝึกต่อเดินก็ให้เป็นสมาธิกินก็ให้เป็นสมาธิฝึกไว้แล้วเนี่ยกินอย่างไรกินก็รู้อยู่กับการกินเคี้ยวกี่ครั้งเกินกี่หนเข้าปากอ้าอมรสชาติเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้หมดแล้ววิธีกินวิธียืนวิธีนั่งวิธีนอนถ้าพูดตามหลักของธรรมะคือสติปัฏฐาน4สติคือตัวรู้ฐานที่ตั้ง4อย่างของสติคือกายเวทนาจิตธรรมแยกไว้4ประการกายก็คือรูปกายเรานี่แหละกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายทำอะไรก็รู้อยู่กับกายเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างหรือบางครั้งไม่ทุกไม่สุขเฉยๆเป็นกลางเรียกเป็นอุเบกขาเวทนาเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนารู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้บางทีก็เป็นทุกข์บางทีก็เป็นสุขบางทีก็เฉยๆเราก็รู้อยู่กับสิ่งนั้นมีกายมีเวทนามีจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธหรือจิตมันเฉยๆขณะนี้ขณะที่ฟังธรรมนี่จิตมันเฉยอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจของเรารู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดคือรู้จิตตัวเองรู้ใจตัวเองเห็นจิตอยู่ตลอดเวลานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นหมดเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมธรรมคือการเกิดดับคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วแล้วก็ดับทุกข์เดี๋ยวก็หายสุขเดี๋ยวก็จางไปมันมีเกิดดับตลอดเวลาไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดกับดับมันเป็นธรรมชาติคือธรรมะนั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่เท่านี้เองกายก็ดับเวทนาก็ดับจิตก็ดับสัญญาก็ดับวิญญาณก็ดับดับหมดเกิดแล้วก็ดับดูการเกิดดับเหมือนอารมณ์เรามันคิดเรื่องเก่าเดี๋ยวก็ดับคิดเรื่องใหม่เดี๋ยวก็ดับนั่งดูความคิดตัวเองคิดอะไรก็รู้คิดเรื่องเก่าก็รู้อ้าวคิดไปเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วดูไปอ้าวเดี๋ยวดับพอมีสติรู้ทันมันก็ดับไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันทำให้เกิดความดับสติต้องมีอยู่ตลอดเวลาเรามันจึงจะดับเห็นความเกิดดับของจิตเป็นธรรมะธรรมชาติเท่านี้เองกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติฐานที่ตั้งของสติทั้ง4อย่างเนี่ยคนไหนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็เข้าถึงธรรมะได้ง่ายอยู่กับธรรมะได้ง่ายเห็นความเกิดดับเป็นธรรมชาตินั้นคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไปสู่ความดับเห็นไหมร่างกายมีอยู่เดี๋ยวก็ไปสู่ความดับมีการแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไข้มันมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มมันปะปนอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนถ้าเราพิจารณาให้ดีมันไม่มีอะไรมีเกิดกับดับ
นั่นชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยเที่ยงแท้แน่นอนเกิดเดี๋ยวก็ดับดับก็คือการตายนั่นเองเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายพระราชาก็ตายยาจกก็ตายเศรษฐีก็ตายมันตายทุกคนโยมจะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังก็ตายหมดเกิดอะไรก็ตายเท่านั้นนั่นคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงความตายอาการเกิดเราก็เลี้ยงฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดแต่พอถึงวันตายเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ไม่น่าตายมันไม่น่าได้ไงมันตายกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะตายมันตายมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเกิดมาก็ตายไปหมดแล้วแต่เราไม่ได้คิดนี่ไม่ได้พิจารณาไว้ก่อนไม่ได้ทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าเกิดกับตายคู่กันมันคู่ตั้งแต่วันเกิดแล้วตายเนี่ยทุกคนมีคู่มาหมดแล้วว่าเกิดปั๊บก็มีคู่เลยคู่คืออะไรคือตายเกิดกับตายคู่กันงั้นเราจะไปดีใจเวลาแม่พอเกิดมานี่เลี้ยงฉลองวันเกิดกันยกใหญ่นั่นแหละเราลืมไปลืมความตายเพราะความตายมารอเราอยู่มันคู่กันมันคู่กันตั้งแต่เกิดเรามีลมหายใจปั๊บความตายก็คู่กับเรามาปุ๊บเลยแต่เราไม่รู้เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เลยพอความตายมาถึงโอ้ทุรนทุรายเสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญมันไม่ใช่ตายเราคนเดียวเมื่อไรมันตายทั้งโลกเลยเกิดมาก็ตายหมดไม่มีใครอยู่ได้ทำไมเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะเราหลงเราไม่เรียนรู้ใช้ชีวิตแบบคนหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฉันจะไม่จากโลกนี้ไปไหนจะอยู่เป็นอมตะพยายามคิดค้นสูตรอมตะขึ้นมายาก็ยาอมตะโอ้กินแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าเก่งแค่ไหนโยมเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์เป็นครูของพรหมอินพรหมยมยักษ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูหมดเลยผู้รู้แจ้งโลกโลกวิทูรู้โลกทั้งสามรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันพระเจ้ารู้หมดพระเจ้ายังต้องดับขันธ์ปรินิพพานเลยเอาไว้ไม่ได้กายนี้เอาไว้ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ถึงเวลามันต้องไปเอาไว้ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของโลกเราไม่สามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้บางคนก็ใฝ่ฝันว่าตัวเองจะเหนือธรรมชาติมันเหนือไม่ได้ไม่มีใครเหนือกฎแห่งกรรมได้เกิดแก่เจ็บตายท่านพุทธเจ้าพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายที่รอเราอยู่ข้างหน้าตายแล้วเราจะเอาอะไรไปเราจะไปไหนกันถามตัวเองแล้วยังเวลาตายจากโลกนี้แล้วเราจะไปโลกไหนกันบางคนฉันจะไปสวรรค์ใช่ไหมเวลาคนตายเนี่ยบรรยายชีวประวัตินี่ทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้จะได้ไปสวรรค์ต้องทำความดีจึงจะได้ไปสวรรค์นี้ต้องเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีจึงจะได้ไปใครอยากไปสวรรค์ก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆทำทุกวันจึงจะไปสวรรค์ได้ไม่ใช่นึกอยากไปก็ได้ไปไม่ใช่มันคนจะไปต่างประเทศนั้นต้องเตรียมอะไรหลายอย่างเตรียมพาสปอร์ตเตรียมวีซ่าเตรียมสัมภาระเตรียมปัจจัยต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ใช่จู่ๆขึ้นไปเลยมันไปไม่ได้ไปแล้วไม่รู้จะไปยังไงสวรรค์ก็เหมือนกันโยมใครจะไปสวรรค์ต้องเตรียมตัวคิดดีพูดดีทำดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานั่นแหละจะไปสวรรค์ได้โยมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่าหวังว่าจะได้ไปมันไปไม่ได้
ไม่มีสิทธิ์เขาไม่ให้ไปเขาให้ไปไหนนรกนู่นเปรตนู่นอสุรกายนู่นสัตว์เดรัจฉานนู่นนั่นเราเลือกเอาโยมเราอยากจะไปสวรรค์แต่เราไม่ทำเลยทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีมันไปไม่ได้มนุษย์ก็เหมือนกันโยมทำไมมนุษย์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ย้ำบ่อยๆให้โยมได้คิดเกิดเป็นมนุษย์มันต้องเหมือนกันดิหน้าตาก็ไม่เหมือนกันรูปร่างก็ไม่เหมือนกันจิตใจก็ไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนบางคนโอ้ขี้เหร่บางคนอัปลักษณ์บางคนพิกลพิการบางคนโอ้โหมือเท้าก็ไม่มีเห็นไหมทำไมมันต่างกันนะมีเหตุผลอะไรมันจึงต่างกันเราเคยคิดบ้างไหมนี่เป็นมนุษย์มันน่าจะเหมือนกันหมดนะทำไมไม่เหมือนกันนะเพราะบุญทำกรรมแต่งไงโยมบุญที่ทำเอาไว้กรรมที่ตกแต่งเอาไว้มันให้ผลไม่เหมือนกันพี่น้องตระกูลเดียวกันรวยจนไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เหมือนกันความคิดต่างกันเกิดมาท้องเดียวกันนั่นแหละพ่อแม่เดียวกันแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างทำเอาไว้ทำมาไม่เหมือนกันเห็นไหมเป็นคนแต่เป็นคนไม่เหมือนกันดังนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งเรานึกว่ากรรมไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีไม่ใช่เราเข้าใจผิดบุญก็มีบาปก็มีไม่ต้องไปถามว่ามันมีไหมโลกหน้าเมื่อวานทำไมมันมีเมื่อวันซืนทำไมมันมีเมื่อปีที่แล้วมันมีปีก่อนๆ ก็มีมันมีมาตั้งหลายปีแล้วปีหน้าก็มีปีนู้นก็มีมันมียังไงอะชาติหน้าก็เหมือนกันชาติที่แล้วก็เหมือนกันชาตินี้ก็เหมือนกันแล้วไม่ต้องไปพิจารณาสงสัยอะไรหรอกไอ้ปีที่แล้วมันยังมีไอ้ปีหน้ามันก็ยังมีมันมาจากไหนฮะโยมนี่เราไม่ได้พิจารณาเราขาดสติขาดปัญญาเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนึกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็เลยไม่คิดจะทำบุญสุนทานไม่คิดจะทำความดีชีวิตเรามาเนี่ยเขาให้มาทำความดีนะมนุษย์นี่ชีวิตมีน้อยมากโยมชีวิตของมนุษย์นี่สั้นไม่ยาวเลยป๊อปแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยมีเงินสักร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็เอาไปไม่ได้สักสตางค์แดงเดียวมันไม่ใช่ของเรามันของโลกแก่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์นี่ของโลกหมดอยู่ในโลกนี้เอาไปไม่ได้โลกหน้าไม่มีใครเป็นเจ้าของนำไปได้พระราชาก็เอาไปไม่ได้ยศตำแหน่งก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดคนอื่นก็มาสืบราชบัลลังก์ต่อไปยศนั้นก็แต่งตั้งใหม่ต่อไปไอ้คนที่จากไปก็หมดยศหมดตำแหน่งไม่มีเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ถูกเผาเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุคิดดูว่าจะเอาอะไรไปคิดให้ดีพระเจ้าสอนให้เราคิดใช้ปัญญาพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าคนเราจะเอาไปได้สองประการสองอย่างคือบุญกับบาปไปสู่โลกหน้าบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาเขาให้เลือกแล้วเกิดมาเลือกได้บางคนบอกฉันเลือกไม่ได้ทำไมเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดเกิดมาแล้วเลือกได้หมดเลยโยมเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะคิดดีทำดีพูดดีเลือกได้หมดบอกว่าเลือกไม่ได้ไม่ใช่เลยเราใช้สติใช้ปัญญาเลือกเอาจะเอาบุญหรือเอาบาปจะเอาทุกข์หรือเอาสุขถ้าถามทุกคนทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์พระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญไงบาปให้ผลเป็นความทุกข์จะได้ทำแล้วต้องไปตกนรกต้องเป็นเปรตต้องเป็นอสุรกายต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เรามาทำบุญบุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกายครบอวัยวะอาการ32เนี่ยมาจากบุญที่เรามีศีลมีธรรมมีทานเราเกิดมาตาดีหูดีครบถ้วนหมดทุกอย่างเนี่ยเรามาด้วยบุญ
บุญส่งเรามาเนี่ยให้มาพบพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยบุญทั้งนั้นโยมทำไปเถอะของเราเนี่ยไม่ใช่ของใครตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยก็ไม่สามารถมาช่วงมาจิงมายืมมาแย่งมาจี้มาปล้นมาแบ่งเอาของเราไปแต่ทรัพย์ภายนอกมันไม่ใช่ของเรามันของแผ่นดินน้ำท่วมมันก็ไปกับน้ำไฟไหม้มันก็ไปกับไฟโจรเอาไปมันก็อยู่กับโจรไม่ใช่ของเราเลยตกหล่นเสียหายมันก็อยู่บนพื้นแผ่นดินนี่แหละเอาไปไม่ได้ไปมาก็ใช้ต่อไปถ้ามันไม่อันตรธานหายไปสูญไปสลายไปก็ใช้กันต่อไปไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของโลกของใช้อยู่ในโลกนี้แต่เอาไปโลกหน้าไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเอาไปได้แม้แต่ร่างกายเราเองก็ต้องทิ้งถึงเวลาก็ต้องทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้กลายเป็นเท่าเป็นฐานกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปแต่วิญญาณวิญญาณคือตัวรู้เราสร้างตัวรู้เอาไว้เนี่ยมันไปตัวรู้นี่มันไปคือจิตวิญญาณมันไปเท่านั้นเองกายไม่ได้ไปนั่นมันสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหละฝึกจิตให้ดีคิดดีพูดดีทำดีเอาไว้สร้างบุญกุศลเอาไว้มันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาเนี่ยจะได้เกิดสติเกิดปัญญามันให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวบางทีมันไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาเดี๋ยวมันก็ไม่ให้ทานเดี๋ยวมันก็ไม่รักษาศีลเพราะไม่เห็นความสำคัญของทานของศีลปัญญามันหมดพอปัญญามันหมดแล้วมันไม่เห็นความสำคัญทานไม่ต้องให้ก็ได้ศีลไม่ต้องรักษาก็ได้เห็นจำเป็นเนี่ยคนไม่มีสติไม่มีปัญญาคนไหนมีสติปัญญามันเห็นความสำคัญของทานของศีลทานนี่ต้องให้อยู่สม่ำเสมอให้ทุกวันศีลต้องรักษาไว้เป็นนิดขาดไม่ได้ขาดเมื่อไรก็ขาดความเป็นคนเมื่อนั้นเป็นคนที่ไม่ครบศีล5ข้อเนี่ยถ้ามันขาดไปข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่มีทางครบมันก็ไม่ครบเมื่อไม่ครบก็คนเป็นคนที่ไม่ครบถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คนไม่เต็มบาทมันขาดบ้างเกินบ้างบางคนมีศีล5ครบนี่มันเต็มบาทอยู่ดังนั้นเราต้องรักษาไว้รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้คือมีศีลสีเลนะสุขติงยันติสีนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาสีนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติสีนำมาพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยมากของศีลนะก็สรุปไว้ท้ายศีลนั้นความสำคัญของทานของศีลของภาวนาที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะเนี่ยเป็นกระบวนการของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีพูดดีทำดีคิดดีแล้วชีวิตของเราก็ได้รับสิ่งที่ดีต้องการความสุขก็ได้ความสุขต้องการความพ้นทุกข์ก็เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยสติด้วยปัญญาที่เราสะสมเราสร้างมันเพียรทุกวันเนี่ยสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าเป็นชาวพุทธเนี่ยถึงเวลาก่อนหลับก่อนนอนต้องสวดมนต์ภาวนาสัก10นาที15นาทีนั่งสมาธิก่อนนอนนอนไปก็ทำไปด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโตจนกว่ามันจะหลับไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกตื่นขึ้นมาหายใจเข้าหรือออกตอนหลับไปเข้าหรือออกกำหนดรู้เรื่อยไปมีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาในการดำรงชีวิตของเราให้มั่นคงอยู่ในพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเมื่อเราได้สมาทานไปพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราเคยระลึกถึงวันละกี่ครั้งนึกถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งนึกถึงพระธรรมกี่ครั้งนึกถึงพระสงฆ์กี่ครั้งได้กราบได้ไหว้กี่ครั้งในวัดสังฆทานต้องกราบไหว้ทุกครั้งเห็นไหมก่อนลุกไปก็กราบลงนั่งก็กราบนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเลยต้องการให้โยมมีสติการ
กราบไหว้การนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะทำให้เรามีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นนั้นการที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะไว้เนี่ยท่านบอกไว้เนี่ยมันเป็นผลดีแก่เราทั้งหมดท่านไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อพวกเรานั่นแหละสร้างวัดสร้างวาขึ้นมามีสถานปฏิบัติก็ต้องการให้พวกเราได้รู้จักการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำจิตทำใจให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีที่พึ่งอันประเสริฐสำหรับชีวิตของเราเพราะอย่างอื่นไม่สามารถจะพึ่งได้แก่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเดี๋ยวก็จากกันหมดเขาไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขาต้องจากกันแน่นอนจบด้วยการจากชีวิตนี้นั้นทุกคนต้องมีที่พึ่งของตัวเองพึ่งใครไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้หลานก็พึ่งไม่ได้สามีภรรยาทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้มันพึ่งได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะพึ่งต่อไปตลอดชีวิตไม่ได้พึ่งไปสู่โลกหน้าก็ไม่ได้เราต้องหาที่พึ่งของเราเองคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐชีวิตของเราจึงจะมีความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าญาติวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นมีเหมคุณเจ้าได้เลยนักบวชขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนแล้วเอาหน้าขึ้นทั้งมาสน์หนึ่งคนอ่ะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันนี้นะคะสำหรับท่านที่จะถวายสังฆทานทายธรรมก็เรียนเชิญได้นะคะหรือว่าจะร่วมบุญต่างๆกับทางวัดสังฆทานนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ก็ยินดีน้อมรับทุกสายทานศรัทธาค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมงานบุญหลายที่ด้วยกันนะคะวันนี้ทีมปลูกป่าก็ยังลงแปลงปลูกนะคะที่บ้านที่วัดถ้ำกฤษณาธารมารามค่ะก็มีการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าพืชสมุนไพรนะคะโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานก็สืบสานงานตามปณิธานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยได้มุ่งหวังไว้นะคะก็สำหรับพี่น้องชาวโคราชและใกล้เคียงก็สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญดีๆนี้ในโอกาสต่อไปในเดือนสิงหาคมนะคะก็จะมีเป็นเดือนแม่นะคะก็จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วยค่ะส่วนทางมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะคุณนงคุณตุ้ยก็จัดกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็มีรถออกที่หน้าวัดในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตาแสดงธรรมในโอกาสนี้นะคะส่วนในช่วงบ่ายนั้นก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อ
บำรุงสื่อธรรมะของวัดสังฆทานนะคะตามดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญในโอกาสนี้ด้วยค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านส่วนท่านที่จะเดินทางไปขอสมาธินะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลรถออกเที่ยงตรงนะคะป้าเล็กก็เดินทางไปสร้างความเพียรด้วยต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในขอสมาธินะคะส่วนในครั้งต่อๆไปก็สามารถติดต่อนะคะแจ้งความจำนงในคอร์สต้นเดือนที่บ้านสว่างใจได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปร่วมค่ะหลวงพ่อคะครอบครัวอิงประพันกรถวายที่วางรองเท้านะคะค่ะค่ะเดี๋ยวกล่าวคำถวายหลวงพ่อรับแล้วค่ะหลวงพ่อรับแล้วสาธุค่ะเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวอิงประพันกรนะคะโดยน้องซิกและคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะต่อไปทุกท่านค่ะเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบและลาบโสติภักขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาบเลิงกิเลสเปลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตอาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบประนมมือก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ